ได้อยากมาโชว์ตรงนั้นให้เขาได้อิ่มกับการที่มารับชมผมในวันนั้นได้กลับไปบอกต่อๆกันว่าเขาได้มาดูรถถังสำหรับผมครับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติครับที่ทางวันเป็นชิปได้ให้โอกาสผมได้ไปถึงขั้นไปชกที่อเมริกานะครับผมก็ในความเป็นดีไอรอนแมนของผมนะครับให้ทุกคนได้เห็นในวันนั้นครับจะมีจนมาถึงวันนี้ได้แบบคือมันแย่มากสำหรับผมนะครับอาจจะเป็นตัวแทนคนหนึ่งของนักชกไทยจากไม่มีอะไรจนมาเป็นแชมป์โลกมันก็เป็นความใฝ่ฝันของนักมวยทุกคนที่อยากได้ไปโกอินเตอร์แบบนั้นนะครับความเป็นมวยไทยให้ทุกคนได้เห็นทั่วโลกให้ทุกคนที่อเมริกาได้หลงรักมวยไทยมากขึ้นอยากให้ทุกคนจดจำผมในรูปแบบมวยไทยแล้วก็อยากรักษาเข็มขัดเส้นนี้ไว้จนร่างกายผมไม่ไหวครับAsi comienza la tormenta. La revolución va a empezar. Edgar Tabares, two-time WBC champion. This is my opportunity, and I'm going to put on a show this 5 de mayo.I am very excited to represent my country, my flag, my people. Every fighter in Mexico is looking for this opportunity. It will be an honor to be the first Mexican to get that title. I want to be that legend. ตอนที่ผมได้เห็นเขาชกเพื่อสู้น็อกมาเป็นว่าเล่นพอที่จะเอาเขาหล่นได้เหมือนกัน I am preparing for the best fighter of the world. I want to play my game, not his game.ทำในความเป็นผมอยากโชว์ในความเป็นผมให้ทุกคนได้เห็นไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงก็ตามอยากทำให้มันเต็มที่ในวันนั้นครับผมว่าการที่จะเอาล้มผมไม่ง่ายไม่ว่าใครก็ตามผมก็จะสู้แบบอย่างโหดทำไม่คิดอ่ะ